Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับคือ Principle ของ Ray Dalio นะแต่ว่าเอพิโซดนี้น่าจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายที่จะรีวิวนะครับผมรีวิวมา3เอพิโซดรวมเอพิโซดนี้แล้วนะครับก็เอพิโซดแรกจะรีวิวเรื่องของหลักของหลักการใช้ชีวิตนะครับเอพิโซดที่2เนี่ยเป็นหลักของการทำงานซึ่งมันมีเยอะนะครับก็เลยแบ่งเป็นตอนที่1นะครับแล้ววันนี้จะเป็นมาต่อนะครับเป็นหลักการทำงานในตอนที่2แต่ถึงแม้ว่าท่านอาจจะมาฟังตอนนี้ก่อนแล้วไม่ได้ฟัง2ตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าฟังมาก่อนก็ได้นะครับได้ทั้งคู่นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะมาต่อจากเมื่อวานนี้นะครับผมรีวิวไป18ข้อคิดที่ผมได้จากหนังสือ Principle ในเรื่องของหลักการทำงานนะครับมาข้อที่19นะครับเขาบอกว่าการร่วมงานกันความเห็นอกเห็นใจและความมีน้ำใจสำคัญกว่าเงินทองข้อนี้ผมว่ามันก็ใช่นะนี่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องการเงินนะครับทุกที่เดี๋ยวคนบอกผู้บริหารบอกเอาถ้างั้นไม่ต้องจ่ายเงินเดือนละเราจะมีแต่ร่วมงานเห็นอกเห็นใจมีน้ำใจมันก็ไม่ได้แต่ว่าเงินเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเป็น hygiene factor คือไม่มีเราจะไม่พอใจแต่มีมันก็ไม่ได้ทำให้เราอยากจะมาทำงานมากนักเบื่องานซะด้วยซ้ำไอ้ส่วนที่มันเป็น motivator หรือตัวที่มันจะดึงแรงจูงใจเราได้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า intrinsic motivation หรือแรงจูงใจภายในนะครับร่วมงานกันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีทุกคนเห็นอกเห็นใจกันช่วยกันทำงานนะครับแล้วมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราต้องสร้าง culture แบบนี้เป็น culture ที่แข็งแกร่งในองค์กรนะครับอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวทุกอย่างจะต้องเป็นโบนัสเวลาผมไปบรรยาย OKR เนี่ยมีหลายที่นะที่บอกว่าอาจารย์ถ้ามันไม่โยงกับเงินคนก็ไม่ทำแสดงว่าวัฒนธรรมเขาเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นเงินซึ่งก็เชื่อนะถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องเงินทุกเรื่องอะแต่ว่าถามว่าเราจะมีเงินสักแค่ไหนล่ะครับคนก็จะโมดิเวตเท่าที่เงินที่เรามีอ่ะถ้าเงินเราน้อยคนก็โมดิเวตน้อยซึ่งองค์กรแบบนั้นก็ในระยะยาวก็อยู่ยากอ่ะนะองค์กรบางองค์กรเนี่ยเงินไม่มีเงินน้อยแต่คนทำงานเต็มที่เดี๋ยวมันก็จะเจริญเติบโตแล้วมันก็จะได้เงินเยอะโดยธรรมชาตินะครับโอเคข้อที่20ก็บอกสอนคนให้ตกปลาแทนที่ใช้ปลาเฉยๆอันนี้เราคงได้ยินบ่อยแล้วนะแต่ในองค์กรก็เช่นเดียวกันนะครับการที่ให้ปลาเฉยๆคือเธอไม่ต้องทำมาฉันทำให้อันนี้แหละทำแบบนี้แหละบอกอย่างที่ฉันบอกหรือหัวหน้าที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าที่บอกว่าแกทำตามที่ฉันสั่งคราวนี้เนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าแบบนี้จะเป็นหัวหน้าที่เหนื่อยมากเพราะว่าลูกน้องก็จะวิ่งมาถามตลอดพี่เอาไงคือตัดสินใจเองไม่ได้ครับเพราะว่าไม่เคยรู้ไงว่าตัดสินใจยังไงแล้วหัวหน้าบางทีก็ไม่ยอมบอกด้วยนะกลัวว่าตัวเองจะไม่มีความสำคัญหรืออะไรก็ตามนะก็เลยบอกว่าฉันตัดสินใจเองทุกเรื่องถ้ารวบทุกอย่างมาทำด้วยตัวเองก็เสร็จนะครับข้อที่21นะครับในการประเมินพนักงานความถูกต้องและความเมตตาคือสิ่งเดียวกันแปลว่าอะไรรู้ป่ะครับแปลว่าบางคนบอกว่าคนนี้ทำงานไม่ดีแต่ว่าสงสารเขาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลอกเขาไปเฮ้ยคุณเนี่ยทำงานโอเคเลยนะเนี่ยผมว่าใช้ได้ที่สุดอะไรเงี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องครับแล้วที่เราคิดว่าเราเมตตาเขาอาจจะไม่จริงผมจำไม่ได้หนังสือเล่มไหนนะนี่ขอต่อยอดไปอีกนิดนึงนะครับก็บอกว่าหรือเผลอๆอาจจะเล่มนี้ด้วยซ้ำแต่ไม่แน่ใจนะฮะเขาบอกแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าบางทีถ้าเกิดคุณคิดว่าเขาไม่ใช่จริงๆแล้วคุณควรจะบอกเขาตั้งแต่เนิ่นๆถ้าคุณจำเป็นต้องให้เขาออกคุณควรจะให้เขาออกตั้งแต่เนิ่นๆเพราะเขายังมีทางไปครับเช่นคนคนนี้เนี่ยทำงานไม่ได้เรื่องเลยทำงานอยู่กับองค์กรเราไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเราควรบอกเขาแล้วให้เขาไปตั้งแต่ตอนเขาอายุ30เพราะตอนเขาอายุ30เนี่ยเขาไปแล้วเขาอาจจะไปหางานใหม่ได้ไม่ยากนักแล้วเขาอาจจะไปรุ่งกับที่ใหม่ด้วยเพราะว่าที่เขาอยู่ที่อยู่กับเราเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับความเป็นตัวตนของเขาความสามารถของเขาอาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าเราหลอกลวงเพราะว่าถูกสงสารเขาผมว่าก็โอเคนะทุกอย่างก็โอเคหลอกลวงไปเรื่อยๆตอนที่เศรษฐกิจดีเราก็ยังจ้างเขาได้ครับแต่พอผ่านไปสัก10ปีเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วเขาก็จะเป็นคนแรกที่ถูกเลย์ออฟเพราะว่าเขาทำไม่ได้เรื่องมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่บอกเขาไงเราคิดว่าเราเมตตาแต่เราไม่ได้เมตตาไงพออายุ40ไปให้เขาออกเนี่ยคราวนี้เขาหนักเลยนะครับ1คือเขาหางานใหม่เขาไม่ง่ายละอายุ40 2ตอน40ก็จะเป็นช่วงพีคเลยช่วงที่แบบมีลูกมีภรรยามีสามีมีบ้านมีรถต้องผ่อนอะไรเงี้ย
ันนั้นน่ะคือทำร้ายเขาหนักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไปตรงมาครับเขาต้องปรับอะไรยังไงบอกเขาแล้วนั่นน่ะคือความเมตตาที่มากที่สุดนะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับข้อที่22เนี่ยคนส่วนใหญ่ชอบคำชมเชยครับแต่การวิจารณ์อย่างถูกต้องอาจจะมีคุณค่ามากกว่าบางทีเราชมไปเรื่อยเปื่อยชมแบบไม่จริงใจแล้วเขาก็ไม่ได้รับการพัฒนาชมได้ไม่เป็นไรคนชอบแต่ว่าวิจารณ์ด้วยนะแล้ววิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันมีคุณค่าสำหรับเขาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะรับไม่ได้ในช่วงแรกๆก็ตามนะบอกเขาว่า intention เราไม่ได้ต้องการตำหนิว่าอะไรหรอกเราต้องการให้เขาเกิดการพัฒนานะข้อที่23นะครับข้อผิดพลาดที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในการประเมินคือความมั่นใจในการประเมินของเรามากเกินไปว่าฉันถูกแน่นอนฉันประเมินไม่มีผิดกับความไม่เข้าใจผลการประเมินคือประเมินเสร็จแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าประเมินเนี้ยผมให้คุณ 3.75 นะเต็ม5แล้วมันแปลว่าอะไรไม่รู้อย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยนี่คือข้อผิดพลาดนะอันแรกคืออย่าไปมั่นใจว่าฉันจะต้องถูกอย่างเดียวนะอันที่2คือประเมินแล้วคนถูกประเมินจะต้องเข้าใจด้วยแล้วคนประเมินต้องเข้าใจด้วยไอ้3 4 5เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะข้อที่24นะครับเวลาคนทำงานไม่ดีเนี่ยให้ดูว่าเกิดจากการเรียนรู้ไม่เพียงพอหรือความสามารถไม่เพียงพอคือบางคนเก่งพูดง่ายๆคนเก่งแต่ไม่ยอมเรียนรู้ครับไม่ยอมพัฒนาไอ้อย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาทำงานได้ไม่ดีเพราะว่าเขาไม่เรียนรู้แปลว่าง่ายๆนะเขาขาด motivation เขามีความสามารถนะคนนี้เก่งนะผมเคยเจอนักศึกษาบางคนเนี่ยรู้เลยว่าเก่งแต่ขี้เกียจอย่างเงี้ยแปลว่าเขาเรียนรู้ไม่พอเขาต้องเรียนแล้วต้องหาจุดประกายที่ทำให้เขาอยากเรียนรู้แต่บางอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยก็ตื่นรือร้นนะอ่านหนังสืออ่านแหลกเลยแต่ความสามารถยังไม่พอก็ต้องไปเพิ่มตรงความสามารถเขาจะทำยังไงเขามีความสามารถมากขึ้นอะไรเงี้ยแปลว่าเราเจอคนทำงานไม่ดีลองนึกก่อนว่าเขาขาดการเรียนรู้คือถ้าเกิดใส่การเรียนรู้ให้เขานะเขาจะไปได้เร็วมากเลยหรือเขาขาดความสามารถซึ่งเราต้องใส่ตรงนั้นเข้าไปนะครับข้อที่25นะครับประเมินพนักงานให้เหมือนตอนที่เราประเมินผู้สมัครงานโอ้อันนี้ผมว่าเป็นข้อคิดที่หลายคนไม่ได้คิดนะคือตอนสมัครงานเนี่ยผมคิดว่าเราเข้มข้นเนาะบางทีสอบสัมภาษณ์กัน 3-4 รอบกว่าเราจะคนนี้เข้ามาแต่ตอนประเมินเนี่ยให้หัวหน้ากาอันเดียวเลยได้ A ได้ B แล้วจบเลยเราไม่ได้มาคุยกันได้ซ้ำอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงๆมันควรจะต้องมีการประเมินเหมือนที่เราสมัครรับคนคนนึงเข้ามาในบริษัทเราอะหรือในองค์กรเรานะครับก็พูดง่ายๆว่าเราต้องเข้มข้นกับการประเมินเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันส่งผลอย่างมากกับกำลังใจอย่างมากกับการทำงานของผู้ถูกประเมินนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปเขาบอกว่าเมื่อเราสร้างกฎขึ้นมาให้เราอธิบายหลักการเบื้องหลังของกฎเหล่านั้นด้วยสมมติกฎบอกว่าห้ามไปตกลงกับลูกค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากเจ้านายมันก็เป็นกฎนะแต่คนอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันจะตกลงไม่ได้แล้วลูกค้าก็ชอบนะให้ฉันตกลงอ่ะอย่างนี้ไปคุยแล้วตกลงไม่ได้ลูกค้าไม่อยากคุยด้วยอธิบายเขาว่าทำไมเราถึงตั้งกฎนี้นะครับมันอาจจะเป็นเพราะความเสี่ยงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดลูกค้าเขาต่อรองมาแล้วเราไปยอมรับง่ายๆโดยไม่ได้สนใจอะไรเลยก็อาจจะทำให้บริษัทเราแย่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับข้อ27แต่กฎทุกข้อมีการยกเว้นเสมอฮะคืออย่าไปตึงมากอ่ะพูดง่ายๆนะบางทีบอกไม่ได้เป็นกฎฉันไม่สนใจเขาบอกแล้วว่าห้ามทำก็ต้องห้ามทำตลอดเวลาคือบางอย่างมันอาจจะมี flexible แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราสามารถจะไปแหกกฎได้โดยตัวเองนะครับแต่ลองดูซิว่ามันเป็นกฎจริงหรือไม่หรือว่ามันมีอะไรที่มันเป็นช่องที่เราสามารถจะปรับได้ยืดหยุ่นได้แล้วมันดีกับทุกฝ่ายอย่างเงี้ยนะครับกฎทุกข้อมีข้อยกเว้นเสมอข้อที่28นะครับเขาบอกว่าอย่าปฏิบัติต่อทุกคนเท่ากันแต่ปฏิบัติให้เหมาะสมแปลว่าเงินไม่ต้องแจกเท่ากันโบนัสไม่ต้องแจกเท่ากันทุกคนต้องเท่ากันหมดมันไม่จำเป็นเพราะว่าบทบาทแต่ละคนก็ไม่เท่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่เท่าเขาบอกปฏิบัติให้เหมาะสมคือความลำเอียงมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันไม่เหมาะสมมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะไม่เท่ากันผมไม่ได้รู้สึกว่าคนที่เป็น CEO ได้เงินเดือนมากกว่าผมและแปลว่าบริษัทลำเอียงเข้าข้าง CEO เลยเพราะอะไรครับบทบาทของ CEO มันต่างจากบทบาทผมเพราะฉะนั้นบริษัทปฏิบัติต่อ CEO ก็จะไม่เหมือนกับปฏิบัติต่อพนักงานทั่วไป CEO จะมีรถประจำตำแหน่งแต่ถามว่าพนักงานต้องมีทุกคนต้องมีรถประจำตำแหน่งเปล่าบอกเปล่าเราไม่จำเป็นต้องเท่าแบบนั้นแต่ต้องเหมาะสมแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โห CEO นี่แบบเครื่องบินเจ็ททุกอย่างอะไรพนักงานห้ามขับรถมาทำงานต้องนั่งรถเมล์เท่านั้นอะไรอันนั้นก็เริ่มไม่เหมาะสมแหละคือมันมี
ต้องมีเส้นบางๆอ่ะอันนึงอ่ะที่จะบอกอ่ะมันก็ไม่มีใครบอกได้ว่า CEO จะทำได้ถึงตรงไหนยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าพนักงานเริ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการทำงานแต่เหมาะสมไม่ได้แปลว่าเท่ากันเท่านั้นเองนะครับต่อไปเขาบอกว่าอย่าออกคำสั่งแล้วให้ทุกคนทำตามแต่ควรพยายามให้ทุกคนเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นคือถ้าเราเป็นเผด็จการนะบอกแกไม่ต้องถามฉันบอกให้แกทำแกก็ต้องทำมันก็คงได้แหละแต่การทำงานแบบนั้นผมเชื่อว่าหลายคนก็คงอึดอัดนะก็อยู่ดีๆคำสั่งแบบนี้มาทำไมทั้งๆจริงๆมันอาจจะดีสำหรับเราสำหรับองค์กรแต่เมื่อไม่มีความเข้าใจไงก็มีแต่การต่อต้านใช่ไหมแล้วบางทีก็เลยเถิดฉันไม่ทำแล้วเว้ยมีปัญหาอะไรเงี้ยเพราะนั้นอธิบายครับให้ทุกคนเข้าใจตัวเขาเข้าใจผู้อื่นเข้าใจว่าทำไมต้องมีกฎทำไมต้องใช้คำสั่งนี้นะครับข้อ30อันนี้มันเป็นคล้ายๆพาราดอกซ์หรือจะเรียกว่ายังไงเดียย้อนแย้งนิดนึงเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่กังวลนะเราควรจะกังวลแต่หากเรากังวลเนี่ยเราไม่ต้องกังวลหรอกผมชอบนะคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการเตือนเราสองมุมคือถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าอีซี่สบายธุรกิจมันไปได้ดีโอเคนั่นแหละเรากำลังจะประมาทและอาจจะปล่อยปละละเลยในหลายๆเรื่องแหละแล้วมันก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่จะน็อกเราได้เลยที่จะทำให้เราแย่ได้เลยผมมักจะพูดแบบนี้ครับว่าช่วงที่เราคิดว่าเศรษฐกิจจะดีอ่ะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดที่มันจะเกิดฟองสบู่แล้วมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพราะทุกคนคิดว่าจะดีไงทุกคนทุกคิดว่าโอ้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วราคามันก็ปกติราคามันไม่แพงหรอกเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อไรก็ตามถ้าพูดถึงหุ้นเงี้ยเราคิดว่าตลาดมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นช่วงที่น่ากังวลคือเป็นช่วงที่ทุกคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกังวลแต่เราควรจะกังวลแล้วล่ะนะแต่ถ้าเรากังวลว่าเฮ้ยมันจะแย่หรือเปล่าวะมันจะอย่างนั้นหรือเปล่าวะอย่างนี้หรือเปล่าวะแปลว่าเราจะมี awareness แล้วเราจะไม่ทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงบริษัทเราจะเจ๊งไหมวะเฮ้ยมันยังงุ่นอย่างนี้ถ้าเรากังวลแบบนี้โอกาสจะเจ๊งก็จะน้อยลงเพราะว่าเราก็จะระมัดระวังเขาบอกถ้าเรากังวลมากๆก็แปลว่าเราไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าเรากังวลทั้งหมดแล้วนะครับก็น่าสนใจนะข้อ31นะครับหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเพราะไม่มีประโยชน์นะฮะวิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วว่ารู้งั้นรู้อะไรไม่สู้รู้งี้อ่ะครับก็คือรู้งี้ทํางั้นทํางู้นโอ๊ยแกทําไมแกทําอย่างงั้นย้อนเวลากลับไปได้แกไม่ควรทําอย่างงั้นคือเราเอามาเป็นบทเรียนรู้ไปปรับปรุงแก้ไขงี้โอเคแต่ไม่วิจารณ์ไปด่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยถ้าเราใช้เวลามากกับสิ่งนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะ1ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้2เกิดการทะเลาะเบาะแว้งชี้นิ้วใส่กันอีกตั้งหากข้อ32นะครับถ้าเรามีแต่คนเดิมๆทำสิ่งเดิมๆแน่นอนเราจะได้ผลลัพธ์เดิมๆคุณอย่าไปหวังปฏิหาริย์นะครับคนก็คนเดิมวิธีการทำงานก็แบบเดิมแล้วหวังว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งผมว่ามันลำบากอ่ะถ้าเป็นไปได้มันก็เป็นแบบเอาตรงๆคือฟลุกอ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนคนหรือไม่ก็เปลี่ยนวิธีการทำนะข้อ33นะครับก็บอกว่าอย่าปรับองค์กรให้เข้ากับคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยไปเอาซุปเปอร์สตาร์มาสักคนหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เข้ากับคนคนนั้นซึ่งมันก็จะเละเขาต้องออกปรับคนให้เข้ากับองค์กรหรืออย่างน้อยๆเราก็ต้องเลือกคนที่มันเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรคือวัฒนธรรมมันเหมือนนิสัยคนนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนกันวันเดียว2วันแล้วมันเป็น collective อ่ะคือทั้งหมดน่ะเราไป Google เนี่ยแล้วคนนึงเข้ามาแล้วจะบอกให้เปลี่ยน Google ให้เป็นเหมือนคนนั้นเนี่ยซึ่งคนนั้น conservative เนี่ยก็ลำบากแต่บางทีคนที่จะทำแบบนั้นนะคือ CEO นั่นแหละซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอิชชูนึงที่ผมอาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่ามันสำคัญนะคือบางทีอ่ะการเลือก CEO เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคุณไปเอา CEO ที่ conservative มานั่งเป็น CEO Google เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยน Google ให้ตรงกับความเป็นตัวตนเขาไงซึ่งอันเนี้ยเขาเลดาริโอผู้เขียน principle ก็เตือนไว้ว่าอย่าทำเอาใกล้ตัวผมอีกนิดนึงนะครับผมชอบดูฟุตบอลเนี่ยหลายคนเนี่ยเวลาซื้อซูเปอร์สตาร์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนทีมทั้งทีมให้เข้ากับซูเปอร์สตาร์นี้แล้วส่วนใหญ่จะเละครับส่วนใหญ่จะเละวิธีการส่วนใหญ่ทีมที่ประสบความสำเร็จเขาจะซื้อคนที่มันเข้ากับทีมได้ครับเขาจะไม่ได้เอาคนเข้ามาแล้วไปเปลี่ยนทีมทั้งหมดให้เข้ากับคนคนนั้นซึ่งมีหลายคนทำนะครับก็ไม่เวิร์กเลดาริโอก็แนะนำเหมือนกันนะครับข้อ 3-4 นะอย่าสนใจแต่งานของเขานะครับให้สนใจว่างานจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่อยู่แล้วอันนี้แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าผมพูดผิดอย่าสนใจแต่งานของเราให้สนใจว่างานจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่อยู่ละคือบางทีงานนี้ฉันต้องทำงานนั้นฉันต้องทำคือเราไปสนใจแต่งานของเราอะแต่ถ้าเราไม่อยู่คนอื่นทำได้ไหม
เลดาลิโอเป็น CEO นะครับเขามีคอนเซิร์นแบบนี้ว่าถ้าเขาไม่นั่ง CEO เนี่ยคนอื่นจะทำได้ไหมถ้ายังทำไม่ได้เนี่ยอันตรายมันแปลว่าบริษัทนี้มีความเสี่ยงสูงมากถ้าเลไม่อยู่ทุกคนทำไม่ได้แล้วบริษัทจะพังก็ซวยนะครับเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมหรือบางที CEO ก็อยากจะสเต็ปแบ็คนะครับผมว่าคนที่เป็น CEO หรือคนที่เป็น key authority key player คือพนักงานกลุ่มสำคัญ C level อะไรพวกเนี้ยลองบางทีลองทำ replacement plan อ่ะก็คือเอ๊ะถ้าฉันขยับขึ้นไปใครจะมาแทนมันต้องการ transition อะไรต่างๆนะครับบางทีเราก็ไม่ทันได้คิดในลักษณะนี้นะครับข้อถัดไปนะเขาบอกว่าคือกฎระเบียบที่ตั้งขึ้นเนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีตำรวจเขาบอกมีประโยชน์ถ้ามีแต่กฎหมายไม่มีตำรวจเปรียบเปรยแบบนี้ครับคือมีแต่กฎแต่ไม่มีใครมาดูเลยว่าใครทำตามกฎหรือเปล่าอย่างนั้นไม่ต้องมีหรอกครับกฎนะก็แปลว่าจะตั้งกฎอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเมคชัวร์นะมีการตรวจสอบนะครับมีผู้ตรวจสอบมานั่งดูว่าเขาได้ปฏิบัติตามไหมถ้ามีแล้วไม่ได้ถูกบังคับใช้ไม่รู้จะมีทำไมอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันข้อ36นะครับก็บอกไม่มีใครมีอำนาจเหนือระบบและไม่มีใครจะถูกทดแทนไม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราบอกว่าโอ้โหคนนี้เก่งมากเรายกเว้นให้เขาเลยไม่ต้องทำตามระบบไม่มีนะครับเราต้องเอาระบบมาเป็นใหญ่นะครับแล้วไม่มีใครเก่งขนาดที่จะมา replace ไม่ได้อะโอ้โหถ้าเสร็จคนนี้แล้วไม่มีทางทุกคน replace ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนนั้นไม่เป็นไรนะถ้าระบบมันยังอยู่นะข้อสุดท้ายละข้อ37นะครับคนที่ทำการประเมินที่ดีนั้นจะมีลักษณะอยู่3อย่างคือ1มีเวลาในการรับทราบข้อมูลนะฮะเราจะประเมินใครเราต้องมีข้อมูลพอนะฮะ2คือมีความสามารถในการประเมินเราต้องรู้ว่าจะวัดแบบไหนยังไงและ3คือต้องไม่มี conflict of interest ต้องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมินนั้นไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้เนี่ยคือน้องชายเราแล้วให้เรามาประเมินอย่างนี้เราก็มีส่วนได้ส่วนเสียใช่มั้ยคนนี้เป็นภรรยาเป็นสามีเราแล้วเราเป็นประเมินอย่างเงี้ยนะครับหรือไปประเมินลูกน้องที่สนิทกับเราอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่นะ3อันนี้นะครับ1มีเวลา2มีความสามารถในการประเมินและ3ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินนั้นนะครับก็เป็นหนังสือเล่มยาวมากนะใช้เวลาอ่านนานมากแต่ก็เซอร์ไพรส์กับตัวเองว่าผมได้อ่านทั้งเวอร์ชันไทยภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับซึ่งปกติไม่ได้เกิดขึ้นเยอะนะถ้าผมอ่านภาษาอังกฤษแล้วผมก็จะไม่อ่านแปลไทยละหรือถ้าอ่านแปลไทยไปแล้วก็ไม่ได้ซื้อภาษาอังกฤษมาแต่เล่มนี้เล่มภาษาอังกฤษซื้อมาแล้วแล้วก็แปลไทยก็ได้รับจากผู้แปลมาส่งมาพร้อมลายเซ็นนะครับก็ดีใจนะแล้วจริงๆก็สั่งซื้อไปด้วยนะเพราะเป็นหนังสือที่ดีแล้วก็เป็นอีกเล่มนึงที่ผมได้มีโอกาสรีวิวแบบยาวๆเลยนะครับท่านฟังพอดคาสต์ผมก็3ตอนนะครับผมเขียนไว้ในบล็อกนพดลสตอรี่นะครับ NOPADOLSTORY นะครับเข้าไปเสิร์ชคำว่า principle ท่านน่าจะได้เจอนะครับชื่อหนังสือเลยนะครับก็รีวิวไว้ทั้งหมดแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเคยพูดไปทีนึงแล้วว่ามันเป็นหนังสือที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำตัวแบบเรดาริโอที่เขาพูด principle ทุกข้อมาเนี่ยซึ่งผมรีวิวมาไม่ครบนะครับผมเอาที่ผมเป็นไฮไลท์เท่านั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทำตามเขาเราจะกลายเราจะรวยแบบเขาเราจะสำเร็จแบบเขาผมถึงบอกว่าบริบทของแต่ละคนแตกต่างกันบางข้ออาจจะเวิร์กในประเทศไทยบางข้ออาจจะไม่เวิร์กกับองค์กรท่านก็ได้ในประเทศเราก็ได้ไม่เป็นไรผมอยากกระตุ้นให้ท่านลองทำอะไรแบบนี้ของตัวท่านเองนะครับลองเขียน principle ของท่านมาใหม่ๆบอกโอ้จะไปเขียนได้ไงผมยังทำอะไรไม่สำเร็จจดไว้ครับไม่เป็นไรครับตอนนี้ทำอะไรที่มันเวิร์กจดไว้อะไรที่ไม่เวิร์กจดไว้อะไรเวิร์กจดไว้อะไรไม่เวิร์กจดไว้เก็บไว้ทุกคนผมเชื่อว่า principle ในการดำเนินชีวิต principle ในการทำงานมันจะมีของแต่ละคนมันอาจจะซ้ำกันprinciple ของท่านอาจจะซ้ำกับผมอาจจะซ้ำกับเรก็ได้ principle ของท่านอาจจะต่างจากผมก็ได้เพราะมันเวิร์กกับท่านแต่มันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับผมนะแต่ถ้าเราจดไว้ตัวเราอาจจะดำเนินชีวิตแบบมีหลักการนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ